ของเด็กวัยประถม3ประถม4ประถม5เนี่ยมันก็จะคล้ายคลึงกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นจากการอ่านเด็กจะอ่านน้อยนะคะเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องที่จะอ่านทำให้การสื่อความหมายเรื่องการอ่านของเขาเนี่ยน้อยลงการเขียนหนังสือก็จะผิดมากขึ้นแล้วก็คลังสมองของเขาเนี่ยจะมีคำที่จะเอามาใช้เนี่ยน้อยเวลาเราสอนเนี่ยเด็กจะใช้คำซ้ำๆคำไม่หลากหลายเขาสามารถจะแต่งประโยคได้นะคะแต่เป็นประโยคความเดียวแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำประโยคนั้นอะมาเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันได้หรือว่าทำประโยคนั้นอะให้เป็นข้อความที่สละสลวยที่จะสื่อความหมายได้เป็นเรื่องเป็นราวถึงแม้ว่าเวลาให้แต่งเรื่องเนี่ยเด็กก็จะแต่งเป็นประโยคประโยคยังไม่เข้าใจในการที่จะเชื่อมประโยคเนี่ยให้มาเป็นข้อความหรือเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันได้อะค่ะก่อนที่เราจะเรียนภาษาไทยกันทุกครั้งเราจะมีการฝึกสมองใช่ป่าวจำได้ไหมอะไรค้อนไก่เพราะฉะนั้นมือนี้ชนะจะต้องเป็นค้อนกรรไกรกระดาษพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเอาพร้อมนะ1 2 3ค้อนกรรไกรกระดาษค้อนกรรไกรค้อนกรรไกรค้อนกรรไกรกระดาษก่อนที่เราจะให้เด็กเขียนอะไรสักอย่างเนี่ย1เราต้องสร้างสมาธิเด็กนะคะสร้างสมาธิเด็กแล้วก็ในเรื่องที่เราจะให้เขียนเนี่ยเราต้องสร้างจินตนาการวันนี้เราจะสอนเด็กเขียนเรียงความเราต้องฝึกหรือเขียนเรื่องเนี่ยเราต้องฝึกให้เด็กเนี่ยเกิดอารมณ์คล้อยตามว่าโอ้โหการใช้ภาษานี่นะมันเลิศหรูมันสามารถทำได้มันไพเราะมันสร้างสิ่งต่างๆให้เห็นหรือให้รู้มากมายเลยเนี่ยเขาเกิดอารมณ์คล้อยพอเขาเกิดอารมณ์คล้อยปุ๊บเด็กๆอยากเขียนเวลาเรามีสมาธินะเราก็จะเรียนเก่งแล้วค่ะเรามีความคิดสร้างสรรค์ก็จะยิ่งเพิ่มให้เราเรียนเก่งมากยิ่งขึ้นวันนี้มีภาพอะไรมาให้นักเรียนดู1ภาพอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมภาพอะไรภาพอะไรเนี่ยภาพให้อะไรอาหารของนกคืออะไรหนอนรู้สึกไงเนี่ยอย่าเพิ่งบอกเพื่อนเก็บความรู้สึกของเราไว้ดูสังเกตให้ดีนะสังเกตให้ดีนะตอนนี้ครูจะให้กระดาษคนละ1แผ่นชอบอะไรอยากเขียนอะไรให้เขียน1ประโยค1ประโยคเท่านั้นแล้วเขียนออกมาแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเอาออกมาติดดูซินักเรียนจะรู้สึกยังไงนักเรียนจะเขียนถึงอะไรเกี่ยวกับภาพนี้วิธีการแก้ปัญหาของการเขียนของเด็กเนี่ยนะคะเราก็เริ่มต้นจากว่าพอเด็กมาอยู่กับเราปุ๊บเนี่ยเราอยากรู้พื้นฐานเขาตอนนี้เราสอนเด็กจำนวนมากเราจะทำยังไงเราก็หาวิธีส่งกระดาษให้นักเรียน1แผ่นให้นักเรียนเขียนอยากเขียนอะไรเอาเขียนมาให้ครูดูซิตรงนี้เราจะวัดได้ว่า1เด็กเขียนได้ไหมถ้าเด็กเขียนได้ปัญหาเรื่องการอ่านก็ตัดทิ้งไปถ้าเด็กเขียนไม่ได้แสดงว่าเด็กอ่านไม่ได้พอเด็กเขียนได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาข้อมูลที่เด็กเขียนมาเนี่ยมาดูว่าลักษณะการเขียนของเด็กเนี่ยสื่อความหมายเป็นอย่างไรปุ๊บของใครตรงเนี้ยของใครอ่านให้เพื่อนฟังเสียงดังฟังชัดเลยนะแม่นกกำลังให้อาหารลูกนกหนูมีความรู้สึกว่าแม่ดูแลเอาใจใส่ลูกเสมอค่ะรู้สึกภาคภูมิใจแม่นกมากค่ะเราก็จะพบว่าเด็กเขียนเป็นประโยคไม่มีข้อความที่มันเชื่อมโยงหรือจะต่อเนื่องกันให้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งที่บางครั้งเนี่ยเด็กเขียนเรื่องเดียวกันแต่จะเขียนเป็นประโยคสั้นเขียนเป็นประโยคแล้วก็เขียนเป็นประโยคคือไม่มีการเชื่อมโยงต่อกันเนี่ยอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราจะต้องนำมาแก้ไขจะให้รางวัลแต่มีข้อแม้นะเดินสำรวจถูกใจแผ่นไหนนะชอบใจแผ่นไหนแล้วก็
เลือกเอาไป1แผ่นเอ๊ะเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเอ๊ะจะเอาไปทำอะไรดีตอนนี้นักเรียนเขียนประโยคแล้วเรียบร้อยแล้วประโยครู้เรื่องแล้วว่าจะต้องเขียนยังไงครูจะให้นักเรียนไม่ให้แต่งเรื่องแต่จะให้เขียนหลายหลายประโยคอย่างเช่นครูเลือกพัดลมครูก็จะแต่งประโยคของครูพัดลมมีไว้บรรเทาความร้อนพัดลมมีไว้พัดให้เย็นที่บ้านฉันมีพัดลมหลายตัวพัดลมช่วยประหยัดไฟพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมเดินมาให้เป็นระเบียบแล้วหยิบไปต้นจากการให้เขาเขียนเรื่องที่ชอบนะคะตอนนี้เราก็ต้องหาว่าอะไรที่เด็กในวัยนี้ชอบนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้สนใจคือสิ่งแรกเลยคือแรงบันดาลใจกับเรื่องแต่ละเรื่องที่เขาจะเขียนนะคะบางครั้งถ้าหากว่าครูเลือกเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเด็กเนี่ยถ้าเด็กเขาไม่มีภูมิหลังหรือไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเนี่ยเขาจะแต่งไม่ได้เขาจะเขียนไม่ออกพอเมื่อเขาเขียนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไม่อยากเขียนไม่อยากทำเพราะฉะนั้นเหมือนถูกบีบบังคับให้ทำครูต้องทำการบ้านในการเลือกเรื่องให้เหมาะกับวัยอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละที่เด็กแต่ละวัยเนี่ยความต้องการจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่ครูได้ใกล้ชิดเด็กได้ศึกษาเด็กได้เรียนรู้เด็กเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเด็กของเราเนี่ยนะคะเขาต้องการอะไรบ้างเขาผูกพันกับอะไรบ้างเขาชอบอะไรบ้างนะคะเราต้องเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ต้องใช้คำว่าสรรหาสิ่งที่เขาต้องการเพื่อมาสร้างกิจกรรมตัวนี้จะพัฒนาเด็กได้ดีกว่าว่าเราไปหยิบสเปะสปะมาแล้วเนี่ยเด็กเหมือนกับว่าเขาจำใจต้องหยิบอ่ะมันมีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องสร้างสื่อที่หลากหลายเยอะๆอย่างเช่นภาพเนี่ยเราก็ต้องหาเยอะๆต้องหาหลายๆแบบหลายๆแนวอย่างเช่นมีภาพสัตว์มีต้นไม้มีบ้านนะคะแล้วก็มีเครื่องใช้มีโทรทัศน์มีโทรศัพท์แล้วก็มีการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยเขาเลือกได้ถูกใจเขามากกว่าดิฉันเลือกรูปต้นไม้ค่ะบ้านของฉันมีต้นมะม่วงมากมายปู่บอกว่าต้นมะม่วงทุกต้นมีชีวิตติดใจฉันเห็นกระรอกกำลังแทะลูกมะม่วงรูปโทรศัพท์ครับประโยชน์โทรศัพท์1โทรศัพท์สามารถรู้เรื่องราวต่างๆได้2โทรศัพท์ใช้แทนจดหมายได้3โทรศัพท์ใช้สื่อสารระยะทางไกลได้รถสามารถพาเที่ยวได้2รถสามารถทำให้เรานอนในรถได้3รถสามารถทำให้เราเย็นได้4รถสามารถเก็บของได้พอเขาอ่านของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะพบว่าข้อความของเขาเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกันนะคะเราก็จะฝึกเขาว่าเอ๊ะแล้วทำอย่างไรข้อความถึงจะต่อเนื่องกันจากชั่วโมงที่แล้วประโยคความเดียวใช่ไหมคะเราแต่งประโยคมาได้กันเยอะแยะมากมายในภาพที่ตัวเองชอบใจทบทวนประโยคประกอบไปด้วยอะไรจำได้ไหมประธานมีประธานมีอะไรคะเกียรติแล้วก็อะไรคะกรรมแล้วก็กรรมประธานคืออะไรล่ะแล้วจำเป็นต้องมีกรรมทุกอันไหมจำเป็นไหมคะเออไหนใครจะเขียนประโยคให้ครูดู1ประโยคเราต้องให้เข้าใจส่วนประกอบของประโยคก่อนนะคะเพราะว่าประโยคที่เด็กแต่งมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยยังมีส่วนประกอบของประโยคไม่ครบเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมาเรียนรู้หรือทบทวนเขาเราต้องให้รู้จักประธานกริยากรรมแล้วก็การทำหน้าที่ของประธานของกริยาแล้วก็ของกรรมบางประโยคก็จะมีกรรมมารองรับบางประโยคก็จะมีแค่กริยาแต่ประโยคนั้นต้องสื่อความแล้วเข้าใจถึงจะเรียกว่าประโยคเราต้องให้เด็กเนี่ยเข้าใจตรงลักษณะของประโยคก่อนค่ะอ่านพร้อมๆกันสิค่ะ
ผลไม้ประธานคือใครฉันและภรรยาคือกินแล้วก็ผลไม้เป็นการไม่นี่นะนี่แหละคือประโยคความเดียวนะคะหลังจากที่เด็กเข้าใจเรื่องการเขียนประโยคเป็นประโยคความเดียวนะคะคือสามารถที่จะเขียนได้แล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มมาฝึกละให้เขารู้จักเชื่อมประโยคตอนนี้เราจะทำให้ประโยคหลายๆประโยคมารวมกันไหนลองสักสองประโยคนี้สินักเรียนลองดูสิว่านกกำลังกินหนอนฉันชอบกินผลไม้อ้าวใครจะทำให้เป็นประโยคเดียวกันนะปรึกษากันในกลุ่มได้เรายกตัวอย่างมาให้เขานะคะสองประโยคแล้วให้นำเอาสองประโยคนี้มาทำให้เป็นประโยคเดียวกันให้เขาคิดตัดสินใจเองเอาเร็วเลยกลุ่มไหนเขียนได้ออกมาเลยกลุ่มไหนได้ปุ๊บออกมาเขียนเลยลองอ่านประโยคแรกสิเปตองด้วยป่ะไม่แต่ถ้าอันนี้แสดงว่าชอบสองกีฬาเขาไม่ได้บอกว่านุชชอบเล่นเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เอามารวมกันได้ไหมรวมแบบนั้นได้ไหมไม่ได้แล้วแบบไหนที่ได้พอเรานำประโยคสองประโยคขึ้นมายกตัวอย่างให้เด็กดูเนี่ยนะคะก็ให้เด็กฝึกตัดส่วนเกินแล้วก็เพิ่มส่วนที่ขาดหายไปนะคะโดยวิธีการที่ว่าให้เด็กศึกษาเองดูประโยคเองว่าการที่เราจะเอาประโยค2ประโยคมาเชื่อมกันเนี่ยเราจะตัดส่วนไหนที่มันเกินความจำเป็นออกไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำไหนขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ประโยค2ประโยคเนี่ยร้อมรวมกันได้เป็นประโยคเดียวกันนะคะอย่างเช่นเธอจะไปว่ายน้ำเธอจะไปขี่จักรยานเนี่ยเด็กบางคนก็เธอจะไปว่ายน้ำหรือเธอจะไปขี่จักรยานนะคะแต่เด็กอีกส่วนหนึ่งจะบอกว่าเธอจะไปว่ายน้ำหรือจะไปขี่จักรยานเมื่อเราถามเหตุผลของเด็กเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะตอบเราได้ว่าเขาควรจะตัดคำว่าเธอออกไปเพราะว่าประโยคแรกประโยคนำเนี่ยมีเธอแล้วพอประโยคที่สองยังมีเธออีกก็คือไม่น่าจะใช้และเกินความจำเป็นก็ตัดออกไปเอาส่วนที่เหลือออกมาเพราะว่าคนที่แสดงเนี่ยภาคประธานเนี่ยจะมีคนเดียวคือเธอ